ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ผมเล่าให้นักทุนฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับระดมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักทุนที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับสนับสนุนโดย Forex for You ครับแนะนำเพื่อน1คนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด In for the Price นะครับนักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนัดฟรีนาทีครับ30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนักทุนครับก็เป็นโปรโมชั่น Welcome Bonus ต้อนรับลูกค้าใหม่ในคืนที่ผ่านมานะครับตลาด Wall Street นั้นปิดทำการไปเนื่องจากวันชาติสหรัฐส่วนการซื้อขายในวันที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนส์ก็บวกเพียงแค่ 0.03% ท่ามกลางการซื้อขายที่เบาบางครับนักทุนก็จับตาการรายงานประชุมของธนาคารกลางสหรัฐประจำวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้ซึ่งจะมีการเปิดเผยในวันพุธรวมทั้งตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือว่า Non-Farm Payroll ในวันศุกร์นี้ด้วยครับคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูกันที่ข่าวสารของราคาน้ำมันดิบกันบ้าง นะครับสัญญาณน้ำมันดิบ Brent Texas WTI ตลาดนิวยอร์กนั้นปิดตัวเข้าสู่แดนบวกครับยืนเหนือระดับ70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงเช้านี้ขานรับกับข่าวซาอุดิอาระเบียขยายเวลาการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันและรัสเซียประกาศลดการส่งออกน้ำมันครับราคาน้ำมันนะครับได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าอุปทานน้ำมันในตลาดโลกนั้นจะเผชิญกับภาวะตึงตัวหลังจากการที่ซาอุดิอาระเบียประกาศขยายเวลาการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจจำนวน1ล้านบาร์เรลต่อวันออกไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมขณะที่รัสเซียนั้นก็ประกาศนะครับว่าจะลดการส่งน้ำมันจำนวน 500,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนสิงหาคมครับทั้งนี้การปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันของซาอุดิอาระเบียและก็การปรับลดการส่งออกน้ำมันของรัสเซียเนี่ยจะทำให้ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกนั้นลดลง 1.5% ทางด้านของนักทุนนะครับก็จับตาการประชุมระหว่างผู้บริหารของบริษัทน้ำมันรายใหญ่ระดับโลกและก็กลุ่ม OPEC Plus ในวันพุธและวันพฤหัสบดีนี้นะครับที่เดี๋ยวจะมีการประชุมกันเพื่อประเมินทิศทางตลาดน้ำมันอย่างไรก็ดีครับคาดการเบื้องต้นคาดว่าในการประชุมครั้งนี้จะไม่มีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับในเรื่องของตัวนโยบายการผลิตของกลุ่ม OPEC Plus ปิดท้ายกันที่ข่าวสารของราคาทองคำนะครับเนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมาราคาทองคำก็ปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกันไปนะครับเพราะว่าได้รับแรงสนับสนุนจากการที่ดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่าในระยะสั้นๆด้วยครับและเดี๋ยววันนี้นั้นตลาด Wall Street จะเปิดทำการเป็นวันแรกเราคงจะต้องมาจับตาดูแล้วว่าราคาทองคำนั้นจะมีความผันผวนกันมากน้อยแค่ไหนนะครับขอบคุณครับ